พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691ผู้ชมติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามข้อความนะครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยครับขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณช่องอัพออซี่ครับที่สุดของช่วงล่างต้องออซี่เท่านั้นมาครับเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับใช่ช่วงที่รอสายมาดู SMS กันดีกว่าฮะมาดูข้อนี้เขาถามว่ามีวิธีดูน้ำมันเครื่องปลอมไหมคะยากมากเลยนะเอามาตั้งคู่กันยังหยิบไม่ถูกเลยครับกระป๋องไหนของแท้กระป๋องไหนของปลอมมายังไม่รู้เลยไอ้เทมันพูดว่าคือเอามาตั้งคู่กันเนี่ยไอ้หยิบดูไม่ออกดูไม่ออกครับแล้วทำไงอ่ะถึงดูออกอันดับแรกเลยคือหนึ่งต้องซื้อจากสถานที่ที่ลดความเสี่ยงใช่ง่ายที่สุดไม่ต้องเราแก้ที่ต้นเหตุไม่ได้ไปที่ปลายเหตุก็ไปซื้อในที่เป็นตัวแทนจำหน่ายที่น่าเชื่อถือน่าเขาเรียกอะไรอ่ะร้านที่เป็นหลักเป็นแหล่งแน่นอนมันเครื่องที่ปลอมเยอะที่สุดวันนี้ในประเทศไทยคือโมบิลวันครับถ้าลองสีต้องทองเนี่ยถ้าจะซื้อก็ต้องซื้อในปั๊มเมโซถึงเป็นของแท้แล้วก็เพราะเอ็กซอนทำส่งมาให้อย่างนี้ขอเลยแล้วกันไอ้พวกซื้อผ่านทางเว็บไซต์ทางเพจในพวกเนี้ยโซเชียลทั้งหลายเนี่ยแล้วมันราคาถูกเอามาบัฟเลยนะซื้อได้ถูกพี่ซื้อยังไง3,000กว่าผมซื้อ1,500เองบ้าเปล่าเพราะว่าเราประหยัดแค่เงินอาจจะต่างกันหลักร้อยหรือหลักพันเนี่ยนะแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์มันใหญ่หลวงอันนั้นถ้าไปเจอน้ำมันที่มันคือน้ำมันปลอมเนี่ยก็มาได้หลายอย่างคือจะเป็นน้ำมันเก่าบ้างที่เอาไปกรองไปอะไรทำอะไรมาใหม่ก็มีหรือเป็นน้ำมันเก่าไปกรองนี่ซึ่งถือว่าให้ยังมีความปราณีอยู่นะ แต่ถ้าไอสารมั่วๆที่ผสมกันมานี่นรกเลยนะเครื่องพังไม่คุ้มกันนะอย่าเลยนะครับเขาบอกอันนี้หน้าจอพี่บอสอะไรอ่ะสนใจ E60 ครับ E60 กับ211ตัวไหนดีถ้าถามมาชั่วโมงช่วยเลือกหน่อยE60 คือ CB5 CB5 BM แล้วก็211 W Ben ก็คือหน้าเขาเรียกหน้าธนูอ่ะหน้าแหลมครับ211ชั่วโมงนี่คนใช้เยอะมากอ่ะครับแล้วก็เป็นรถที่ยอดฮิตมากนะโดยเฉพาะตัว220 CDI ราคามันลงมาจับต้องได้ไงราคามันพอกันอ่ะคู่นี้6 E60 211เนี่ยแล้ว211ชั่วโมงเนี้ยทำไปทำมาซ่อมแล้วจบมากกว่า BM นะแล้ว BM ชั่วโมงนี้ชะรูดด้วยเกินชะรูดรูดลงมาราคาE60 เล่นได้ตัวเดียวคือดีเซลแต่ดีเซลชั่วโมงที่ซื้อมามันระยะคือซ่อมแล้วนะใช่มันคือวันนี้ซื้อมาอาจจะโดนชุดเกียร์ได้ครับเพราะระยะมันที่มันซื้อมาซ่อมแล้วอังสูตรดีตอนนี้ E60 ครับถ้าดูตามอายุนี่ก็ร่วม10ปีแล้วนะใช่มันก็ไม่ไหวอ่ะเบนซ์ยังดูโอเคกว่าแล้วเผื่อเบนซ์เนี่ยอาจจะได้ยังมีสภาพดีอยู่มีเดียวออกห้างดูแลดีๆเนียบๆก็เป็นไปได้ครับมาพี่สายเข้าอ่ะขออนุญาตรับสายคุณคิมนะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่ครับพอดีจะปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับตัวโชคนิดนึงอะครับครับผมอยากจะมาใส่ตัว Mazda 3 Sky Active ถ้าแต่ง5ประตูอะพี่ครับงบประมาณ 30,000 พี่คิดว่าตัวไหนน่าเล่นเอาแบบใช้ชีวิตประจำวันได้อะครับอะไรนะโชคใส่ Mazda 3ตัวแฮชแบ็คงบ 30,000มีในใจไหมว่าไปดูอะไรยี่ห้ออะไรมาพี่ผมกำลังดูและปรึกษาพวกพี่ๆในกลุ่มเขาก็แนะนำมี2ตัวให้เลือกคือไอตัว S Drive กับตัว Silver สเปค S ครับตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาเนี่ยครับแต่ผมยังไม่มีข้อมูลมากพอเลยไม่แน่ใจว่า2ตัวนี้ตัวไหนน่าใช้ว่ากันนะครับ S Drive กับ Silver ใช่ครับ Silver S Silver S ของไทย Silver Silver ของไทยแต่สไตล์นี้ก็น่าจะของไทยนะของอันนั้นไม่ใช่ก็เป็นของเอเชียนี่นะครับในโซนบ้านเรานี่แหละจริงแล้วไม่ได้หนีกัน2ยี่ห้อนี้เพียงแต่ว่าสเปคที่จัดมาเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆผมยังไม่รู้ว่าซิลเวอร์ตัวใหม่เนี่ยตัว S เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นท็อปคอลหรือเปล่าหรือว่า
แต่อยู่ในราคาเขาบอกว่ามันจะนุ่มนุ่มคล้ายๆกับตัว S Lite อะครับแต่ผมยังไม่มีข้อมูลนี้เลยว่าสายของตัวนี้ตัวไหนดีกว่ายังครับยังใหม่ทางเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันคืออย่างนี้เรื่องโชว์อัพเนี่ยมันอธิบายยากมากเลยนะครับคือจะเป็นปากต่อปากที่ดีที่สุดนะครับคือไปดูตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะไปทดลองนั่งรถที่ร้านเขาอาจจะไม่ตรงรุ่นกับรถเราแต่ว่าฟีลลิ่งความรู้สึกเนี่ยพอทำให้เรารู้สึกได้ถ้าได้ลองสัมผัสลองนั่งเพราะดูด้วยตาเปล่ามันสเปคมันกว้างมากโชว์พวกนี้ฮะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ที่ทำออกมาก็จะใกล้เคียงกันหมดเป็นสตับปรับเกลียวมีปรับกี่ระดับอะไรก็เหมือนกันหมดก็บอกว่าปรับได้40ระดับเลยอะพี่ครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นฮะบอกว่าลองดูมาโรลิงแฟกต์แบ็กหน่อยไหมผมว่าราคาก็ไม่ได้สูงมากแล้วยาวแล้วผมว่าอันนั้นตอบโจทย์ได้อันนั้นคือโซ่แบบธรรมดานี่พี่ตั้งงบไป 30,000 นี่เอาแนวซิ่งเลยใช่ไหมคือไม่ซิ่งมากพี่เอาแค่ให้หนึบนิดนึงเพราะว่าผมดันไปใส่แม็กกับยางหน้ากับหลังค่อนข้างจะหนักไงพี่อ๋อใส่ล้อเท่าไหร่ครับเนี่ยไปใส่ล้อหน้ากว้าง 8.5 หลัง 9.5 หน้าแปดหน้าผมใส่ใช่ครับส่วนยางหน้าผมใส่245 3519ยางหลังผมใส่275 3019ไม่ติดเหรอเนี่ยโอ้ไม่เหลือไม่เหลือพี่นั่นไงโอ้โหสุดเลยพี่เปลี่ยนไป2เส้นหลังแล้วพี่อ่าฮะแล้วอันนี้คือใส่เนี่ยไม่มีปัญหาทีนี้ตอนนี้ที่ต้องเปลี่ยนโชคเพราะว่าอาการติดจากล้อหลังมั้ยฮะจากที่มันยุบมือเราเป็นคนนั่งใช่มั้ยแล้วก็เราวิ่งแล้วเจอคลื่นเหมือนกับที่ว่าให้ชะลอครับครับรู้สึกตูดมันจะสายนิดๆก็เลยอยากจะให้เพิ่มความหนึบนิดนึงครับแล้วตอนนี้ไปโชคเดิมอยู่ใช่มั้ยโชคเดิมครับครับต้องเปลี่ยนแน่ๆล่ะล้อ19ยางใหญ่ขนาดนี้นะผมบอกว่าโลใช่ครับมีฟีดแบ็คหรือพี่มีตัวไหนที่แนะนำบ้างอ่ะพี่ว่าตัวดีน่าจะใส่ตัวไหนดีคืออยากให้ได้ความสูงเท่าเดิมแค่นั้นเพราะผมกลัวมาเวลานั่ง4คนแล้วเดี๋ยวยางจะฟืดอ่ะพี่ถ้าเป็นผมแนะนำนะครับแต่ต้องเช็คดูว่า Sky Active ทำมาหรือยังสำหรับ Kayaba SR นะครับกับบอกฟ้านำเข้าญี่ปุ่นนะครับต้องลองเช็คดูกับดีลเลอร์ครับว่ามีหรือยังตัวเนี้ยฟีลลิ่งการขับเนี่ยเหมือนอารมณ์โชคเดิมของเราเลยครับแต่ว่าพอความเร็วสูงนิดนึงมันจะค่อนข้างเฟิร์มขึ้นเยอะจะแข็งขึ้นแต่ความเร็วต่ำในนุ่มถ้าเอาแค่นั้นนะอย่างที่พี่โบ๊ทบอกก็ได้นะมอลโลรีเฟกแบ็กก็ราคาอันนี้ไม่แพงเลยนะครับก็จะเหนือกว่ามาตรฐานโรงงานขึ้นอีกระดับนึงที่คืออ่ะจะไม่แข็งใช้งานคือทั้ง2ตัวทั้ง S Drive ทั้ง Silver เนี่ยนะผมว่าใส่ไปแข็งถึงจะปรับนิ่มสุดแล้วก็ตามผมว่าฟีลลิ่งมันกระด้างกว่าเดิมแน่นอนโดยเฉพาะล้อ19ยางขนาดนี้นะยังไงก็แข็งแต่รีเฟกแบ็กไม่น่ามีนะฮะเท่าที่ผมเช็คใช่ไหมไม่มีไม่มีของมาสด้าใช่ครับอย่างงั้นคงต้องดูยี่ห้ออื่นอย่างพี่แอ็กบอกก็ได้นะคายาบ้าก็ได้นะคายาบ้าใช่ครับลองเช็คดูลองเช็คดู SR ใช่คายาบ้า SR นะครับจากความสีฟ้าคายาบ้า SR ใช่ไหมฮะจากความต้องการเนี่ยผมว่าเนี่ย SR อยู่ใช่ครับน่าจะเอาอยู่ใช่ไหมพี่อยู่แน่นอนเพราะเราเอาแบบแค่ความสูงเท่าเดิมนะครับผมส่วนในเรื่องที่ติดนะผมว่าเป็นเรื่องที่ล้อหลังมันกว้างมากใช่พี่พับขอบนิดเก็บขอบเนี่ยฮะพับมุมแล้วครับพับมุมขึ้นหมดแล้วขอบมาโค้งหลังอะนะใช่ครับก็โดนมา2เส้นก็เลยรีบไปพับแล้วครับก็ล้อมันใหญ่ขนาดนี้นะมันจริงๆใส่โช๊คไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะนะถ้าเอาแบบไม่ให้ติดนี่ก็คือต้องเป็นโช๊คแบบแข็งเลยซึ่งก็ขับไม่ดีอีกก็จะแข็งเกินนะครับก็คงไปโช๊คประมาณนี้แล้วก็พับขอบไปแล้วน่าจะช่วยได้บ้างเพราะล้อมันใหญ่ต้องทำใจสวยแน่ล่ะรถตอนนี้ผมนึกภาพออกเลยมันได้3ล้อ19นะครับสวยแต่ว่าต้องมีปัญหาตามมาแน่นอนเพราะล้อมันใหญ่มากก็เปลี่ยนโช๊คช่วยก็น่าจะขับดีขึ้นกว่าเดิมฮะใช่ผมอยากให้มันขับดีขึ้นนะพี่ครับได้พี่โช๊คอัพ4ต้นพอไม่ต้องไปสตัดอ่ะใช่ฮะนะเพราะว่าไอ้ S-Drive ทั้ง Silver น่าจะเป็นสตัดใช่มั้ยอันนี้ใช่ครับสตาร์ทหมดเลยใช่ไหมครับผมว่าน่าจะใช่นะใช่ครับสตาร์ทเกียร์หมดเลยพอมันสตาร์ทปรับเกียร์แล้วผมว่ามันดูยุ่งไปหน่อยอ่ะแล้วเดี๋ยวพอจะจูนกว่าจะเซตอัพกว่าจะหาค่าที่ลงตัวได้มันเกินความจำเป็นไงใช่งบมันเลย 30,000 กว่าบาทถ้าไปหาแค่โช๊คอัพ4ตัวนะโช๊คอัพเฉยๆนะใช้สปริงเดิมผมว่างบไม่ถึงนี้หรอกใครบ้า SR ก็ไม่ถึงฮะคือพื้นฐาน Mazda Sky Active เนี่ย Mazda 3เนี่ยเขาเซตช่วงล่างมาไม่ได้แข็งมากนะครับกำลังนุ่มแล้วมีความคมและความเกาะอยู่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราต้องเท้าเราใส่แม็กขนาดนี้มันโอเวอร์ไซส์เพราะว่าไซส์ปุ๊บเราหาช่องอัพที่มันหนืดขึ้นทั้งยุบและยืดเนี่ย
มันอยู่เลยกับสปริงเดิมอย่างนี้พี่ผมแนะนำอย่างนี้แล้วกันคือลองเช็คพวกโชคอัพคือตอนนี้ปัญหามันคือเป็น Mazda 3เนี่ยของมันไม่ค่อยมีผมไม่แน่ใจว่ายี่ห้อไหนก็ทำก็มีคายาบ้ามีโคนี่นะครับลองเช็คดูพวกนี้ถ้าเกิดเขาทำ Mazda 3ออกมาก็ลองไปเช็คเอาเปลี่ยนเฉพาะโชคอัพ4ต้นจบเลยคันนี้ครับเปลี่ยนแค่โชคอย่างเดียวใช่น่าจะดีกว่าแล้วงบไม่ได้ถึง 30,000 เลยขนาดนี้ด้วยใช่ 10,000 กว่าบาทอย่างมากเลย 10,000 บาทใช่ไม่ถึง 15,000 ด้วยใช่ครับได้พี่ได้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปเทียบๆดูนิดนึงก่อนพี่ว่าเป็นยังไงบ้างคือลองเซิร์ชดูฮะเซิร์ชดูนะครับยี่ห้อที่บอกแล้วก็ลองโทรไปเช็คที่ตัวแทนดูว่าเขาผลิตมาสำหรับ Mazda 3ตัวนี้ไหมผมไม่แน่ใจครับโอเคขอบคุณมากเลยครับผมได้ครับครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับตอนแรกเราก็นึกว่าแนวซิ่งนะเพราะเป็นไดฟ์เป็นซิลเวอร์นี่เป็นใช่สตาร์ทปัดเกียร์หมดมาแล้วเนี่ยพวกนี้ก็ใช่ก็คนห้องมันไม่มีความจำเป็นต้องไปใส่ขนาดนั้นถ้าเราไม่ได้คิดจะโหลดไม่ได้อะไรไม่มีผลเราสตาร์ทมาก็เท่านั้นไม่ได้ปรับสูงต่ำอยู่ดีเราไปดูเรื่องราวของพี่อันโกนดีกว่าครับนะวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวของศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นผู้รับคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อครับกับพี่อันโกครับในปัจจุบันรถปิกอัพหรือรถกระบะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นรถอเนกประสงค์สามารถบรรทุกของได้หลากหลายและซึ่งทางผู้ผลิตรถยนต์ในรูปแบบนี้ก็ได้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการใช้งานให้ดีและประหยัดมากยิ่งขึ้นจากเครื่องยนต์ระบบปั๊มการจ่ายแบบเก่าพัฒนามาเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่นั่นคือระบบคอมมอนเรลหรือระบบจ่ายน้ำมันแบบรางร่วมซึ่งในปัจจุบันระบบฉีดน้ำมันของเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมอนเรลนั้นมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นตัวควบคุมระบบทั้งหมดซึ่งจะมีตัวตรวจจับการทำงานต่างๆที่เราเรียกว่าเซ็นเซอร์เป็นตัวช่วยวัดค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวัดค่าอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศแม้กระทั่งไอเสียที่ปล่อยออกมากล่องควบคุมจะทำการคำนวณและประมวลผลทำให้อัตราการจ่ายน้ำมันเข้าสู่ห้องเผาเป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในแต่ละสภาวะของการทำงานทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันลดน้อยลงไปต่างจากเครื่องยนต์รุ่นเก่าเป็นอย่างมากแต่เครื่องยนต์ไม่ว่าจะระบบไหนๆเมื่อมีการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งย่อมมีการสึกหรอของชิ้นส่วนตามอายุการใช้งานซึ่งจะแสดงอาการต่างๆให้เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเสียงดังควันดำควันขาวอัตราเร่งที่ไม่เหมือนเดิมและที่สำคัญอัตรากินน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นในการตรวจซ่อมแต่ละครั้งเราควรเลือกศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานอย่างเช่นศูนย์บริการPit & Goสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆการPit & Goศรีนครินทร์ตั้งเดิมคือบริษัทธนสิริดีเซลซึ่งเป็น CD ของเรนโซและพัฒนามาเป็นศูนย์บำรุงรักษารถยนต์Pit & Goเราเป็นตัวแทนด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนในการดูแลเกี่ยวกับการบริการและได้รับการอบรมจากเรนโซด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลในประเทศไทยซึ่งได้รับมอบหมายในการซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมมอนเรลซึ่งทางPit & Goได้เป็นศูนย์ซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมมอนเรลอันดับที่3ของโลกและแห่งแรกที่จัดตั้งในระบบซ่อมคอมมอนเรลนอกประเทศญี่ปุ่นดังนั้นทางเราจึงมีประสบการณ์มาตรฐานและมีเครื่องมือทดสอบมาตรฐานตามโรงงานได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคอมมอนเรลเดนโซอีกทั้งทุกปีจะมีเจ้าที่จากเดนโซประเทศญี่ปุ่นมาอบรมเพิ่มเติมและตรวจสอบมาตรฐานซ่อมของเราอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เรายังมีการบริการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์โดยมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่เทียบเท่ากับศูนย์บริการรถยนต์ซึ่งจะตรวจสอบปัญหารถยนต์ของลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวมทั้งประสบการณ์ของช่างที่ได้รับการผ่านอบรมโดยวิเคราะห์ปัญหานี้จะบ่งชี้ได้ว่าปัญหารถยนต์ของท่านเกิดขึ้นจากความผิดปกติที่อุปกรณ์ที่จุดใดและจะแก้ไขได้ที่จุดไหนจะช่วยลดการทดลองซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไปทีละจุดจึงลดเวลาในการซ่อมและค่าใช้จ่ายในการซ่อมได้ยกตัวอย่างเช่นหัวฉีดคอมมอนเรลที่มีค่าผิดมาตรฐาน
1ตัวเราสามารถเปลี่ยนแค่1ตัวไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดในบางกรณีอาจจะเป็นแค่เซ็นเซอร์เสียหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานเท่านั้นเราแก้ไขด้วยการเปลี่ยนรถยนต์ของท่านก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติเต็มประสิทธิภาพเท่าเดิมดังนั้นผมจึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่ใช้รถระบบเชื้อเพลิงคอมโบเรลที่หมดระยะรับประกันแล้วหรือรถยนต์ทั่วไปที่หมดระยะรับประกันเข้ามาตรวจเช็คระบบนี้นะครับหรือปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้รวมแม้กระทั่งระบบอากาศของเทอร์โบชาร์เจอร์ในรถยนต์นะครับเข้ามาพูดคุยปรึกษาเราได้ยินดีต้อนรับทุกท่านครับศูนย์บริการPitt & Goสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆศูนย์บริการPitt & Goสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์หลังการขายแบบใหม่จากประเทศญี่ปุ่นยินดีต้อนรับและให้บริการลูกค้าทุกท่าน